สวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับสู่คลิปเสียงสื่อสร้างสรรค์เพื่อสังคมไทยโดยอาจารย์หน่องณัฐนัยโลสุวรรณจากสถาบันพัฒนาศักยภาพการสื่อสาร WLDC พบกันเป็นประจำทุกวันกับเรื่องราวชวนคิดแนวทางการดำเนินชีวิตวันนี้เสนอเรื่อง10เหตุผลที่ควรมองโลกในแง่ดีตอนที่1ผู้ฟังทุกท่านครับคำว่า positive thinking ในภาษาอังกฤษหรือคำว่าคิดบวกในภาษาไทยนั้นถือเป็นหัวใจสำคัญในการสร้างชีวิตนะครับทุกคนล้วนประสบปัญหาในชีวิตมีผู้คนมากมายเจอแน่นอนครับโดยมีช่วงที่ไม่ว่าจะเป็นช่วงที่มีชีวิตนะฮะอยู่ในจุดที่สูงสุดและในบางช่วงตอนก็อยู่ในจุดที่ต่ำสุดทุกคนล้วนเคยเจอนะครับแต่เมื่อเราประสบพบกับปัญหาเหล่านั้นสิ่งที่จะทำให้เรามีสติและแก้ไขปัญหาได้อย่างชาญฉลาดมองภาพใหญ่ออกคือการคิดบวกครับการมองโลกในแง่ดีความคิดของเราคือกุญแจสำคัญที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการกระทำรวมถึงสุขภาพของเราอีกด้วยและนี่ก็คือเหตุผลดีๆ10ข้อในช่วง3วันนี้ที่เราควรจะหันมาคิดบวกและมองโลกในแง่ดีกันดังต่อไปนี้ครับเหตุผลที่1การที่เรามองโลกในแง่ดีและคิดบวกนั้นก็คือทำให้เรารู้สึกดีเมื่อไรก็ตามที่เรามองโลกในแง่ดีเราจะรู้สึกว่าชีวิตของเรานั้นดีขึ้นเราไม่สามารถที่จะรู้สึกดีและรู้สึกแย่ในเวลาเดียวกันได้ถูกต้องไหมครับการที่เรามองโลกในแง่ดีเราจะรู้สึกสงบมีความสุขและอิ่มเอมใจอย่างบอกไม่ถูกเหตุผลข้อที่สองนั่นก็คือมีความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นครับเวลาที่เราเลือกที่จะคิดในสิ่งดีๆเราจะคิดถึงข้อดีของคนรอบข้างของเราขณะเดียวกันครับเราก็จะมองข้ามข้อเสียของพวกเขาด้วยอัตโนมัติแล้วมันก็จะส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างพวกเขาและเรามิตรภาพและความสัมพันธ์ของพวกเราก็จะแน่นแฟ้นขึ้นและแน่นอนครับทัศนคติแบบนี้จะสร้างบรรยากาศเป็นมิตรแน่นอนการคลื่นเครงนะฮะสิ่งต่างๆก็จะตามมาและหลายๆคนก็อยากที่อยู่ใกล้เราเพราะพวกเขารู้สึกสบายใจและมีความสุขที่ได้คบเราครับเหตุผลที่3นั่นก็คือจัดการปัญหาได้ดีขึ้นในช่วงเวลาที่ชีวิตของเราเจอปัญหามรสุมต่างๆการคิดบวกจะทำให้เรานั้นก้าวข้ามอุปสรรคและปัญหาเหล่านั้นไปได้ง่ายกว่าครับการคิดบวกของเราคือการพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสและทำให้เรามีมุมมองใหม่ๆและเห็นวิธีการแก้ปัญหาได้ชัดเจนขึ้นนอกจากนี้การคิดบวกยังทำให้เราผ่านปัญหาเหล่านั้นไปได้อย่างรวดเร็วนี่คือ3เหตุผลแรกนะครับ3เหตุผลแรกเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับยังมีเรื่องราวดีๆรออยู่วันนี้ขอให้ท่านมีแต่ความสุขสนุกกับการดำเนินชีวิตพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีทุกท่านครับ